มสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่จะมาพูดถึงเรื่องการทำนิพพานให้แจ้งนะคะเป็นเช้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพตรงกลางของเสถียรธรรมสถานหนึ่งถนนวัชรพลรามอินทราค่ะหมอกที่อยู่รายรอบคุณแม่ก็เป็นหมอกจากน้ำที่เราให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ใบหญ้าที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ร่วงหล่นของเก่าร่วงไปของใหม่ก็กำลังแตกผลิออกมานะคะต้นโพที่เห็นเนี่ยเป็นของใหม่ที่ของเก่าร่วงหลังจากที่ได้รับความร้อนในกรณีที่ไฟไหม้เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็ต้นไม้ทุกต้นสลัดลงแล้วก็แตกใหม่ต้นไทรไกลกลางรวมทั้งลั่นทมด้วยค่ะก็อยากบอกว่าอย่าเสียดายของเก่าแต่ให้อยู่อย่างเร้ากุศลในปัจจุบันขณะเพื่อทำเหตุอย่างเต็มที่นะคะเมื่อมีเหตุอย่างคนที่ลงทุนในกฎแห่งการกระทำที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ประมาทขาดสติแล้วยังเจริญกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่บริหารกรรมให้สุจริตด้วยคุณแม่ก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าเราเกิดใหม่ในปัจจุบันกรรมและเป็นการเกิดที่ประเสริฐนักเพราะเป็นการเกิดอย่างมีปัญญาเป็นการเกิดอย่างไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะเห็นความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นเกิดดับฉับพลันเมื่อเห็นกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นรู้จักละวางความสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาราคะก็อยู่ในใจไม่ได้ละได้เร็วก็รอดได้เร็วบรรเทาโทสะหรือปฏิฆะความรำคาญความอึดอัดใจความไม่เป็นดังใจความเศร้าหมองอันเนื่องจากโทสะเป็นตัวผลักดันเมื่อโทสะดับด้วยปัญญาที่รู้แจ้งมันก็ไม่ผูกใจมันก็ไม่เอาคืนเพราะฉะนั้นเมื่อละราคะราคะบรรเทาโทสะแล้วถอนอวิชชาได้อย่างมีสติปัญญาในปัจจุบันกรรมถ้ากรรมของเราไม่ขึ้นต้นด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ความคาดเดาการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ไม่มีเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในโลกใบนี้เช่นตาก็ยังมองเห็นใจก็รู้สึกชอบแต่มีสติปัญญาละความเพลินในสิ่งที่ชอบเราก็เห็นว่ามันงอกงามกว่ามันเหนือกว่าเหนือโลกตรงนี้เห็นโทสะมันเศร้าหมองรู้ทันความเศร้าหมองเหมือนหมอกหมอกก็แค่มาแล้วไปใจก็เป็นอิสระพอเราเห็นว่าใจมันเป็นอิสระขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าเราถอนอวิชชาได้ด้วยอิสระจากทุกข์เนี่ยค่ะแสดงว่าอวิชชาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินเข้าสู่ความสงบเย็นด้วยวิธีการอย่างนี้งั้นนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็หมายถึงการรู้ทันสุขเวทนาแล้วละได้เร็วรู้ทันทุกขเวทนาบรรเทาได้เร็วรู้ทันอทุกขมสุขเวทนาก็ถอนอวิชชาได้เร็วสมถวิปัสสนาอยู่ในหนึ่งลมหายใจที่ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชานี่เองถ้าเราเห็นสมถะและวิปัสสนาเข้าชื่อกันเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดจากความสามัคคีของมรรคคือปัญญาศีลและสมาธิเมื่อมีมรรคสมังคีมีอริยะอัตถังคีกมรรคเกิดขึ้นจนขณะจิตเดียวมันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยค่ะก็พ้นแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ยากงั้นวันนี้บทธรรมวันนี้ลองฟังนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลในสิ่งที่คณะมิชีก็ได้มีโอกาสที่จะได้เจริญภาวนากับการสาธยายมนต์หนังสือคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเนี่ยก็หาได้นะคะคุณแม่เห็นลูกศิษย์หลายคนอยากได้เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสอนนะคะพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่เป็นนักบวช
เป็นการรวบรวมนะคะในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้มองเห็นว่าพระองค์สอนตรงนะคะสิ่งที่เราเห็นถึงคำความเมตตาที่สอนตรงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการคบบัณฑิตน่ะมันเป็นการกล่าวคำขนาบนะคะที่ชี้ขุมทรัพย์พระองค์รับสั่งถึงขั้นที่เรียกว่าคนกล่าวคำขนาบข่มขีนั่นแหละคือคนชี้ขุมทรัพย์ละให้คบบัณฑิตเช่นนี้ดีท่าเดียวไม่ดีเลวไม่มีเลวเลยนะคะคนด่านั่นแหละคือคนที่นำขุมทรัพย์มายื่นให้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าอ่านถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักบวชก็ตามนะคะก็น่าอ่านมากทีเดียวก็วันนี้ก็จะอ่านในบทที่ว่าด้วยหมวดที่12นะคะว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบในหน้า285เพราะมีหลายคนได้หนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไปแล้วบทนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่มีชื่อว่ารู้จักธรรมนิพพานให้แจ้งนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจด้วยความคลุกคลีอันเป็นหมู่หมู่เป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจะเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดีในความสงัดเงียบแล้วจะถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตนั้นข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตแล้วจะยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้สมบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้สมบูรณ์แล้วจะยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจะละสังโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ละสังโยชน์ทั้งหลายแล้วจะทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่เป็นผู้พอใจในหมู่ไม่ยินดีในหมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจะมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจะถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอานิมิตของสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้แล้วจะยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้แล้วจะยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์ได้แล้วจะละสังโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสังโยชน์ทั้งหลายได้แล้ว
จะทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลเราจะค่อยๆอธิบายสัมโยชน์ให้พวกเราฟังนะคะแต่คุณแม่คิดว่าวันนี้เราต้องตั้งหลักก่อนใจของคุณแม่วันนี้ที่ลงมาทำงานทั้งที่ก็คิดว่าต้องพักเนี่ยนะคะก็เพราะว่าอยากจะชวนพวกเราว่าเราลองอยู่กับหมู่คณะอย่างคนที่มีกายวิเวกคือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนั่งกันอยู่หลายคนแต่เหมือนอยู่เดียวมีจิตวิเวกยังเห็นตากระทบรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะมีธรรมารมณ์มากระทบใจพยายามรักษาใจให้เป็นจิตวิเวกถ้าเราเห็นว่าใจเราเนี่ยไม่เพลินไม่สนุกกับราคะถูกละแล้วไม่ตีอกล่ำให้กับโทสะบรรเทาไม่อวยหลอกตัวเองฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่สงสัยในกฎแห่งการกระทำหรือสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วอวิชชามันจะค่อยๆสว่างออ่างมันจะหายไปวิชาคือความรู้แจ้งมันจะปรากฏมันจะละสังโยชน์สังโยชน์ข้อที่หนึ่งเลยก็คือการยึดถือว่านี่คือกายฉันนี่คือใจฉันถ้ามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานโลกนี้ไม่มีฉันมีแต่การกระทำและมีแอคชั่นนั่นแหละค่ะสังโยชน์ตัวที่หนึ่งถ้าเราสามารถทำคู่กันไปเลยจากวันนี้จนถึงวันที่21คุณแม่กำลังจะชวนสังฆะหรือหมู่ที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะการอยู่เป็นหมู่ที่ไม่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสิ่งที่ต้องละเราต้องละหมู่ที่จะอยู่รวมกันอย่างสมสู่สูงสิงอวยสนุกใครพอใจที่จะอยู่กับใครก็ไปอยู่กับคนนั้นแล้วไม่ละราคะเพราะเอาความเป็นชั้นเป็นของชั้นเข้าไปคบหาสมาคมเมื่อวานนี้คุณแม่มองเห็นการประชุมแล้วคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะเปลี่ยนการทำงานของคุณแม่ตั้งแต่ตัวคุณแม่ก่อนคุณแม่จะเข้าสู่การวิเวกที่ยังทำงานในหมู่แต่จะต้องช่วยสร้างหมู่ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติให้มันถูกต้องโดยธรรมเรามีนักบวชตอนนี้70ชีวิตมีคฤหัสถ์ที่อยู่กับเราทั้งอุบาสกอุบาสิกานับร้อยเราจะต้องสร้างวินัยในการที่จะทำงานอย่างงานนี้ไม่ใช่งานของฉันเอาแค่ง่ายๆเลยงานนี้งานเธองานนี้งานฉันเพราะฉะนั้นเธอก็ทำของเธอฉันก็ทำของฉันไอ้เนี่ยมันละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งไม่ได้ข้อที่หนึ่งก็คือการไม่มีฉันไม่มีของฉันเนี่ยมันต้องใช้กายานุปัสสนาภาวนานี่แหละเข้ามาประกบวัดเลยเช่นถ้าเห็นกายไม่เที่ยงก็ต้องเห็นเรื่องราวในสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานกับใครได้เช่นเราไม่อยากทำงานกับคนนี้เราอยากทำงานกับคนนี้ไอ้ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่ยังมีชั้นมีของชั้นถ้าเราอยู่กับคำขนาบคำชี้ชวนวิงวอนตามเอกสารที่คุณแม่อ่านให้ฟังคือขุมทรัพย์จากพี่โอ๊ตเราจะละอายมากเลยที่เราไม่สามารถทำให้เกิดสามัคคีธรรมในหมู่คณะได้เราต้องมีหิริและโอตตปะในเรื่องนี้เราต้องเอาสิ่งนี้ฉันว่าถูกสิ่งนี้ฉันว่าผิดออกไปก่อนต้องมีกายานุปัสสนาภาวนาแล้วเห็นเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปชี้ถูกชี้ผิดนั้นมันมีสังโยชน์ตัวที่หนึ่งที่เราต้องขนาบตัวเองถ้ามันไม่มีชั้นมันไม่มีถูกของชั้นไม่มีผิดของชั้นแต่มันจะมีที่เหนือของชั้นเป็นอะไร
เป็นความสามัคคีธรรมที่จะทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่ายากสิ่งนั้นจะง่ายเป็นปรากฏการณ์ของการลงทุนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนหนีและเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ทิ้งในสิ่งที่เรียกว่าทิ้งตัวตนแต่ทิ้งงานแล้วก็ไม่ไร้ตัวตนคนที่ทิ้งงานไม่รับผิดชอบและคิดว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะเป็นฉันปฏิเสธในสิ่งที่ควรจะทำเพราะฉันให้เหตุผลกับตัวเองว่าฉันไม่สนุกฉันไม่พอใจฉันทำร่วมด้วยไม่ได้วิธีการของเขากับวิธีการของฉันไปด้วยกันไม่ได้คุณแม่จะแนะนำอันที่สองทำงานด้วยจิตวิเวกก็ทำงานด้วยกันนี่แหละแต่วิเวกจากการเอาเรื่องอันนี้เป็นจิตวิเวกไม่อย่างนั้นคณะทำงานจะเหนื่อยเพราะว่าเราเห็นเลยว่ามันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำงานสมมติว่างานธรรมนิเทศเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ลงมาทำงานเพื่อช่วยงานธรรมนิเทศธรรมนิเทศไม่ใช่คนหนึ่งคนหรือสองคนแต่ทุกคนและทุกคนต้องทำหน้าที่ที่เหมาะเช่นคนนี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้นันทวันไม่มีความรู้เรื่องนี้คุณแม่บอกนันทวันไปเรียนกับโปเชนถ้านันทวันอยากจะทำงานนี้นันทวันต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของงานเพื่อความก้าวหน้าของหมู่คณะไม่ใช่ความก้าวหน้าของตัวเองเพราะนันทวันก็ไม่ได้เงินเดือนนันทวันก็ไม่มีผลประโยชน์แต่นันทวันจะได้รางวัลจากการทำงานโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาตอบแทนทำสิ่งที่มันชวนคนให้เข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์เนี่ยต้องไปขอบคุณเขาด้วยซ้ำไม่ต้องให้ใครมาตอบแทนเพราะถ้าต้องให้ใครมาตอบแทนก็ยังมีตัวตนต้องให้มาชมว่าดีก็ยังมีตัวตนอวดว่ายอดวิวเราสูงกว่าคนอื่นนี่ก็มีตัวตนทำงานอย่างกตัญญูต่อพระธรรมพระธรรมสอนเราอยู่แล้วว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้นก็ทำให้สุจริตสิถ้าทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ให้มันเชี่ยวชาญไปเรื่อยๆด้วยความสุจริตแห่งจิตเนี่ยก็ตรงกับคำสอนของ ตรงกับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิส่องกระจกยังไงก็ได้เงาในกระจกอย่างนั้นแหละส่องแบบหน้างอก็ได้หน้างอส่องอย่างทุจริตเงามันก็ทุจริตแล้วถ้าส่องอย่างสุจริตละเงามันเป็นอื่นไม่ได้ถ้าเราศรัทธาในการทำงานเพื่อพระธรรมงานธรรมนิเทศจะงดงามด้วยใจของคนทำงานทำไมเราไม่วัดสิ่งเหล่านี้ที่ใจใจของคนทำงานที่สุจริตสุจริตเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเยอะนะคนมาทำงานธรรมนิเทศกับคุณแม่เนี่ยถ้าสุจริตคุณแม่ก็เห็นเขาทำงานได้อย่างยั่งยืนนะดังนั้นถ้าจะใช้เวลาของคุณแม่กับการทำงานธรรมนิเทศเนี่ยทีมเวิร์กเรื่องนี้สำคัญเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะลงมาสอนเราเยอะแยะเรามีคนที่ไม่ต้องให้คุณแม่ไปเข็นนะคำว่าเชี่ยวชาญนะอย่างเช่นจะทำงานเรื่องคนตัวตนเล็กงานใหญ่หรือจะปล่อยเรื่องทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นซึ่งแคมเปญนี้ก็จะเป็นแคมเปญที่จะใช้หัวใจของจิตอาสาลงมาทำงานด้วยเครื่องไม้เครื่องมื
ที่ต้องเรียกว่าเขาบริจาคเวลาพลังงานพร้อมที่จะรับใช้40ปีของเสถียรธรรมสถานการบวช33ปีของเสถียรธรรมสถานและยังไม่ถึง3ปีของหุบเขาโพธิสัตว์ยังไม่ถึงเราได้เห็นหัวใจของคนที่พร้อมที่จะเข้ามารับใช้พระธรรมเพราะพระธรรมได้ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากทุกข์มากจนทุกข์น้อยจะเรียกว่าทุกข์ไม่มีก็คงไม่ใช่จากไม่รู้สู่ความรู้จากรู้ผิดเป็นรู้แจ้งสักยทิฏฐิคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นต้องถูกทำลายก่อนเพราะชง7ตัวแรกเนี่ยอย่าอวดยกหูชูหางว่าแน่แล้วมาช่วยงานพระธรรมนะนอกจากจะเจ็บตัวแล้วโง่ๆก็อาจจะเจ็บใจด้วยพระธรรมไม่มีกบฏถ้ามาทำงานธรรมะแล้วทุกข์เนี่ยต้องถามตัวเองอยู่ใกล้ธรรมะแล้วทำไมถึงไม่กินธรรมะทำงานธรรมะที่นี่ไม่ได้งานค้าขายอ่ะไม่มีก็สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะมันมากกว่าแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราถอดถอนสักยทิฏฐิความไม่เป็นชั้นเป็นของชั้นเนี่ยมันดูออกง่ายมากมันเป็นสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดมัดตึงที่จะทำให้เราทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้บทนี้พูดเรื่องสังโยชน์ถอดถอนสักยทิฏฐิความไม่มีชั้นไม่มีของชั้นได้เพราะรู้จักออกจากหมู่ที่ชวนกันคุยว่านี่มันชั้นนี่มันคือชั้นเก่งชั้นดีชั้นได้ชั้นฉลาดเห็นไหมเนี่ยสอนตรงมากเลยนะวันนี้ถ้าไม่ออกจากหมู่แห่งการชี้โทษเอาถูกเอาผิดมันถอนสักยทิฏฐิยากงั้นเรากลับไปทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้เข้าใจเรื่องโพชฌงค์ให้เข้าใจเรื่องโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์เป็นตัวสุดท้ายของโพธิปักขิยธรรมนั้นสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือรู้ฝั่งตรงข้ามไงต้องรู้ว่าสังโยชน์มันคือเครื่องร้อยรัดเรามันมีอะไรอยู่ในกมลสันดานของเราให้เราต้องเอาออกด้วยโพชฌงค์7ด้วยอริยมรรคมีองค์8ทำนิพพานให้แจ้งถอดถอนสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยอะทำงี้แล้วจะได้อะไรทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงหรอพระพุทธเจ้ามีจริงหรอพระธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงหรอโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลมีจริงหรออย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจเรื่องบุคคล4คู่8จำพวกเพราะคนที่ไม่เข้าใจเรื่อง4คู่8จำพวกเนี่ยจะมีหมู่คณะที่คลุกคลีแล้วละสังโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อถอดถอนสักยทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาในพระรัตนตรัยในกฎแห่งกรรมทำดีมันก็ดีไม่ต้องทำดีต้องได้ดีถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ให้รู้ว่าอีตรงนั้นมันยังไม่ดีเพราะมันยังไม่ได้ปล่อยดีแต่มาทำดีอวดดีถือดีชี้ว่าคนนู้นถูกคนนี้ผิดแล้วตัวเองก็ไปอยู่ในนรกพอถอดถอนสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสังโยชน์ตัวที่สองคือความศีลพัตตปรามาสอย่าทำงานอย่างงมงายโลภมากนี่ก็งมงายเช่นถ้าวันนี้มีคนดู1คนกับคนดู300คนแล้วรู้สึกเสียใจที่คนดูคนเดียวก็งมงายแล้วเพราะวันนี้ไม่ได้มาสอนใครก็มาสอนคนที่นั่งได้ยินอยู่เนี่ยแหละถ้า1คนที่ได้ยินอยู่เนี่ยในจำนวนจะกี่คนก็ตามเข้าใจคำว่าการทำนิพพานให้แจ้งต้องละสังโยชน์
3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลพัตตปรามาสคือความงมงายที่จะบอกว่าโอ้ไอ้นี่คนฟังเยอะแสดงว่าคนฟังเยอะเนี่ยนะมันใช่มันเจ๋งถ้าสีลพัตตปรามาสงมงายอยู่ในเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีไว้ให้ใช้เพื่อละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสแม้แต่คน1คนที่ฟังแล้วบรรลุได้นี่คือปฏิหาริย์ของธรรมนิเทศเลยคุณนิเทศได้ทำแล้วมันคนคนนั้นที่บรรลุธรรมมันควรเป็นคุณไหมล่ะถ้าคุณทำงานอย่างไม่มีสักกายทิฏฐิคุณก็ก้าวเข้าไปแล้วไงละสังโยชน์3ได้เนี่ยศีลบริสุทธิ์อะอย่างประมาณการชาวบ้านก็ศีล5มีศีลบริสุทธิ์มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมละราคะโทสะโมหะได้อย่างเร็วๆฉับไวจะเอ๋บายบายเร็วๆถึงจะมีราคะก็เร็วๆอย่าเผลอเพลินมีสุขเวทนาแต่อย่าเพิ่งข้ามไปเผลอเพลินราคะมันก็ละละมีความระทมใจค่ำควรไม่เก่งถือตัวอวดดีแต่พอรู้บรรเทาปุ๊บมันก็บรรเทาแล้วโทสะก็ไม่มาแล้วลังเลสงสัยอื่นอาจขี้เกียจเฮ้ยขยันขึ้นที่จริงเช้าเนี่ยคุณแม่จะอ้างอะไรก็ได้ที่คุณแม่จะไม่ทำงานแต่โดยวินัยของคุณแม่ตื่นเร็วคุณแม่ก็รอเวลาสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือการกลับไปอยู่กับลมหายใจแห่งสติซึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตมันทำให้คุณแม่เนี่ยดีตัวขึ้นมาและทำงานในสัจจะของคุณแม่ก็ไม่บกพร่องด้วยคุณแม่ตั้งใจที่จะใช้วันที่11ถึงวันที่21กับการภาวนา22วันบวชคุณแม่จะได้สบายสบายบ้างไม่อยากมานั่งรับแขกอะไรใครไปก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ไปช่วยกันรับแขกกันเองไปทำงานเมื่อวานนี้ก็เห็นการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันของผู้ที่เชี่ยวชาญในการเย็บผ้าของบริษัทในก็แบ่งเบาภาระคนในเสถียรได้มากมายแค่เราทำให้บ้านเราเย็นคนมาแล้วมีความสุขไม่ต้องบอกว่ามาแล้วให้รู้ว่าเราเก่งแค่เราถ่อมตัวมีศีลคนที่ทำงานในเสถียรต้องมีศีล5จะมาต่อหน้าบอกว่าไม่กินเหล้าแต่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญามันทำลายองค์กรเราก็ไม่ทำมีศีล5บริสุทธิ์ละราคะโทสะโมหะได้เบาบางถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสเนี่ยแหละคือการทำนิพพานให้แจ้งวันนี้ก็จะไม่ให้เกินเวลาหรอกก็จะคือขึ้นช้าแต่ลงปกติเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสังโยชน์ไปเรื่อยๆเอาแค่นี้ก่อนสังโยชน์3นะละได้เอาระดับโสดาบันก่อนอะเพราะถ้าเป็นโสดาบันก็ปิดประตูนรกแล้วฉะนั้นถ้าที่ประชุมของธรรมนิเทศมันยังไม่มีโสดาบันนั่งทำงานมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วยังไงอะมันจะรู้แค่เทคนิคการตั้งชื่อรู้เทคนิคการใช้กล้องรู้เทคนิคการสวิตชิ่งแต่มันไม่ได้เทคนิคการทำลายอัตตาตัวตนอ่ะเพราะเดี๋ยวพอหนึ่งคนหายไปอ่ะทำงานไม่ได้ถ้าคุณแม่หายไปอ่ะตอนนี้คนอื่นหายไปคุณแม่ยังมีพลังพอต่อไปนี้ต้องคิดไว้ว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจะต้องทำงานให้ได้ฉะนั้นถ้าคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ก็จะวิเวกจากการทำงานในสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยคุณแม่คุณแม่ว่าทำได้40พรรษานี้ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นทีมของการทำงานรับใช้พระธรรมได้อิ่มเอมอย่างมีธรรมและ
เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการแสดงธรรมที่ผ่านเทคโนโลยีที่มันมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์คอนเทนต์เดิมนี่แหละแต่ว่าวิธีการนำเสนอมันเข้าถึงหัวใจของผู้คนมากขึ้นจะกี่คนก็ตามแม้แต่เราแค่คนเดียวโลกใบนี้ก็น่าอยู่แล้วถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยรู้จักการทำนิพพานให้แจ้งโลกใบนี้ก็ปลอดภัยแล้วลองดูไหมวันนี้มาชวนกันละและตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็คึกคักกุหลาบเข้าแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูต้นกุหลาบ 3,000 ต้นแรกก็ครึ่งทางแล้วศิลปินปูนปั้นทั้งหลายที่มาทำงานถวายอยากจะไปพบศิลปินแห่งชาติน่ะที่บอกว่าอยากทำเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านโดยสอนให้คนในหุบเขาโพธิสัตว์รู้จักศิลปะในการปั้นปูและอาจจะสอนให้คณะแม่ชีเราปั้นพระพุทธรูปก็ได้ปั้นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ได้เพราะว่าเข้ามาแล้วเขามีความสุขไงอาสาสมัครเขาเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นไม่ชีทะเลาะ กันเห็นความสามัคคีเห็นความงอกงามใครๆก็อยากได้ที่ที่ปลอดภัยนะแม่ชีที่บวชกับคุณแม่พอมาอยู่แล้วก็รู้ว่าคุณแม่สอนอะไรถ้าเขาเปลี่ยนแปลงได้เขาก็จะรู้ว่าธรรมะมันช่วยให้เขาดีขึ้นแล้วหุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นหุบเขาที่มีพลังแห่งการชดช่วยมันมีความรักของแม่มันมีพลังงานของแม่ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งคุณแม่ไม่ต้องชวนพวกเธอกลับบ้านหรอกใครกลับมาก็เจอแม่ใครไม่กลับมาก็ฟังทางสื่อไปแค่นั้นแหละอย่าไปทำอะไรให้มันเหนื่อยยากชีวิตของเรางานที่ยากที่สุดคือการทำนิพพานให้แจ้งควรทำเรื่องยากง่ายก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ทราบว่ามีคำถามหรือเปล่าถามไม่มีค่ะมีแต่ส่งพลังใจให้คุณแม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะก็มีสาก็ตอนนี้สองโมงหรือยังนะที่จริงชอบตรงนี้นะถ้ายังไม่สองโมงก็จะพาเดินดูอีกเจ็ดนาทีอยากดูไหมอ่ะอยากดูสถิตหนึ่งไหมอ่ะถ้าอยากดูเราไปเดินเล่นกันดูแสงเนี่ยสวยไหมนันทวันดูที่ห้องพระบรมตอนนั้นเนี่ยคือแสงของสถิตธรรมสถานหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยมันทรงพลังมากมันมองเห็นหมอกควันเนี่ยเห็นหมอกควันหมอกมันจับต้องไม่ได้แต่มันมักจะพาให้เราหลงพอเห็นมันสวยงามได้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ต้องขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนขอบคุณคณะทำงานในเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่รักษาบรรยากาศที่พวกเราได้สร้างเอาไว้สวยงามบริเวณที่ไฟไหม้ก็เริ่มฟื้นคืนชีพนะคะเราเริ่มที่จะต้องกลับมาก่อนมาฆ่าบูชาเนี่ยค่ะเสร็จจากงานที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้ววันที่20ก็อาจจะเห็นธงมนต์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าธงมนต์ที่จะเดินทางไปเนี่ยก็จะเป็นธงมนต์ที่จะไปแทนธงมนต์ที่หุบเขาโพธิสัตว์วันที่19ก็ยกลงแล้วเปลี่ยนเลย20ก็น่าจะเสร็จพร้อมยกวันที่21นะคะต้นไม้เมื่อได้ปุ๋ยมันก็เริ่มพยายามคุณแม่ก็ห่วงต้นไม้เนี่ยอ
อันนี้เขาทำอะไรก็ไม่รู้แต่ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเส้นทางที่จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมที่จะกลับมาดูแลรักษากันขอให้เธอมีชีวิตที่ฟื้นฟูได้อย่างเร็วนะอันนี้ก็ต้องให้ปุ๋ยอันนี้ไม่ใช่กิ่งของเขาเป็นเม็ดอยู่มีบางกิ่งที่ดูแข็งแรงขึ้นแต่ว่าก็มีบางกิ่งที่ยังรอคอยการแตกอยู่อันนี้ไม่ใช่กิ่งของเขานะจ๊ะกิ่งของเขาคือข้างบนอันเนี้ยคนที่ทำต้องเอาคนรักต้นไม้เข้ามาช่วยดูมองเห็นแล้วก็ขอบใจต้นไม้ทุกต้นที่พยายามแสดงการเป็นนักสู้เป็นนักสู้แล้วก็เป็นนักสู้ที่อายุเยอะคุณแม่กำลังตามหาคนที่จะช่วยสร้างเรือนไทยมันจะต้องฟื้นฟูกลับมาคนที่ดูแลต้นไม้มาช่วยกันทำสวนเส้นทางเดินจงกรมการทำสวนหรือป่าที่จะทำให้คนที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเราสามารถที่จะมีเส้นทางของการเดินกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานที่ทำให้พวกเราใช้บรรยากาศของความเป็นสวนธรรมเนี่ยนะจ๊ะมันเหมือนกับเป็นกัลยาณมิตรนะคะเหมือนอย่างเงี้ยดอกไม้สีเหลืองกับสีแดงแล้วก็มีสีขาวของดอกแคเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณแม่เห็นเป็นปกติแต่ตอนเนี้ยเราเห็นต้นไทรมันสูงเกินไปพ่อมัวแต่เสียดายกันว่าจะเอาไซออกหรือเปล่าแต่ไซมันอยู่ใกล้อาคารที่จริงเนี่ยมันจะเห็นสีแดงสีเหลืองอันเนี้ยคุณแม่มองดูเลยต้นตะเบบูย่าตรงเนี้ยมันจะมีลานร่วงออกมาเห็นชัดเจนว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเคยเห็นอยู่และตอนนี้เราก็อาจจะต้องกลับมาหลังจากที่ทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์เสร็จ19 20 21 22เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์กลับบ้านแล้วเราก็ใช้การดึงใจของคนที่มีความสามารถอันหลากหลายกลับมาถวายงานเพราะเป็นงานที่คุณแม่ไม่ได้ทำเป็นงานที่ลูกศิษย์ทำตั้งแต่หนังสือของเพชรเนี่ยวันนี้ก็จะปิดละเดี๋ยวจะต้องพูดถึงหนังสือของเพชรหน่อยเป็นการขอบคุณเขาถือเป็นความน่ารักของลูกศิษย์อันนี้ก็มีดอกบัวกับลั่นธมเนี่ยค่ะนี่คือความสงบของที่นี่คุณแม่จะจบลงตรงนี้ตอนที่เรายืนดูดอกบัว3ดอกนี้ซึ่งเป็นดอกบัววิกตอเรียบัวกระด้งเห็นยอดธงมนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นถ้ำทองที่เป็นท้องของแม่เห็นสะพานแห่งสติและจะรู้สึกเย็นทุกครั้งที่เราเดินอยู่ในสวนมอสสวนมอสซึ่งเป็นสวนที่ให้โอโซนเอาไว้แล้วเราจะกลับมาช่วยกันบูรณะที่นี่นะคะนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณแม่จะขอภาวนากับสะพานแห่งสติซึ่งเป็นสะพานที่ทำให้คุณแม่เห็นว่าเมื่อใดที่เราทอดสะพานแห่งสติชีวิตเราก็จะพ้นทุกข์นะคะขอให้ทุกคนมีก้าวย่างแห่งสติปัญญาแล้วทำนิพพานให้แจ้งใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะ
ธรรมะสวัสดีค่ะอย่าลืมสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ด้วยนะจ๊ะ